สวัสดีครับผมโอจินจินครับผมวันนี้มาคนเดียวนะไม่ได้มากับบอลบอลแต่วันนี้มากับช่วงใหม่อีกแล้วดับช่วงนี้ที่ชื่อว่า VTuber News สไตล์เจปังเจแปนนะรายการนี้เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเล่าเรื่องราวเป็นข่าวสั้นๆเกี่ยวกับ VTuber หลักๆ ก็จะเกี่ยวกับ HoloLive และลิจิซังจินะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะคุยกันเป็นเรื่องเดียวไปเลยยาวๆ40นาทีถ้าเป็นเทปแยกหรือไม่ก็ไปคุยกันในช่วงของเจปังคันป่านี่ก็คือคุยกัน20นาทีก็เป็นเรื่องเดียวเลยแต่คราวนี้เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นคลิปประมาณ15นาทีแล้วก็เล่าข่าวต่างๆทั่วไปสั้นๆนะให้ได้ประมาณหลายๆข่าวในคลิปเดียวก็จะเป็นอัปเดตสั้นๆไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยาวเสนอไปนะเพื่อจะได้อัปเดตให้มันทันสถานการณ์ว่าช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับที่เป็นกำเนิดมาเป็นช่วงนี้ได้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยติดตามฟังคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับยูทูบเบอร์ในช่องเจปังเจแปนแห่งนี้นะแล้วก็ต้องขอขอบคุณโปรดิวเซอร์แล้วก็เพื่อนๆทั้งหลายในเจปังเจแปนที่เห็นว่าเอ้ยมันน่าทำนะก็ให้โอกาสผมได้มาทำก็ขอขอบคุณมากๆนะอ่ะก็เกินเท้าความกันแค่นี้นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ะเรื่องแรกนะครับผมซุปเปอร์ไอดอลเกมเมอร์เนโกะมิมิเมดนะมินาโตะอะควานะกับโซโลไลท์ครั้งที่2ของเธอนะอะควาอิโรอินวันเดอร์แลนด์จัดแสดงที่โทโยสึปิดโตเกียวเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งที่2ของมินาโตะอควาที่ขนมาให้ฟังเต็มอินกันถึง15เพลงเลยทีเดียวก็คือในตั้งแต่ในคอนเสิร์ตนี้เนี่ยเขาตัดเอาส่วนแรกสุดจนร้องเพลงแรกนะอากูตันโนโคโตะสึกิสึกิซองแล้วก็กล่าวปิดเพลงแรกเนี่ยสามารถดูได้ฟรีในช่องของมินาโตะอควาซึ่งก็อยู่ในช่อง YouTube Official ของอควาอยู่แล้วแหละจะเปิดให้ดูถึงวันที่28กุมภานะถ้าเกิดหลังจากวันนี้ไปแล้วอยากจะดูเต็มๆต้องไปซื้อคอนเสิร์ตดูในเว็บที่เขากำหนดไว้นะนอกจากจะขนทั้งเพลงโคเวอร์และเพลงออริจินอลมาแล้วเนี่ยยังมีเกสมาแบบจัดเต็มเลยมีทั้งยูนิตอุมิซีนะที่มีมารีนมีกุระมีอินะนะเป็นยูนิตเดียวนะครับผมโดย2สาวโฮโลมิดเนี่ยยังไม่มี 3D ก็จะมาเป็นแบบ 2D จอ 2D ข้างหลังนะเป็นกระดานกระดานนะนอกจากมีมารีนแล้วก็จะมีเนโกะมาตะโอคายุนะมีโอโซระซูบารุโมโมซุซุเนเนะก็มาร่วมเป็นเกสในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยซึ่งในคอนเสิร์ตนี้ก็มีการประกาศว่าจะวางจำหน่ายแผ่น EP เพลงของ Aqua แผ่น EP นี้เนี่ยจะชื่อว่า Aqua Time Select มี4เพลงด้วยกันซึ่งแต่ละเพลงนี้ก็จะทำโดยวอคลอยพีชื่อดังคนละเพลงก็เป็น4คนก็ชื่อก็น่าจะคุ้นๆหูอยู่แล้วกับสำหรับคนที่ฟังวอคลอยเป็นประจำนะมียงจูเมสพีบางคนหลายคนก็ได้เห็นในเป็นชื่อว่า40 MP นะแล้วก็มีมิคุโตะพีมีโทโกะโทโกะมีเดโคนี่นะโอ้โหดูจากชื่อแล้วเนี่ยมาเป็นแนวป๊อปร็อกแน่นอนนอกจากนี้เนี่ยยังจะมีเกมในทีมของมิตาโตะอควาจองออกวางจำหน่ายด้วยนะชื่อบริษัทที่ทำเกมเนี่ยรู้สึกจะชื่อ Entergram ซึ่งไปค้นมาเนี่ยดูเหมือนจะทำเกม Virtual Novel เป็นหลักใครที่เป็นแฟนเมดเกมเมอร์ไอดอลคนนี้เนี่ยก็เตรียมตัวเก็บตังค์เปกันได้เลยนะไม่คนต่อไปนะครับผมคราวนี้มาคอนตะกี้นี้คอนเสิร์ตเสียตังค์คราวนี้มาคอนเสิร์ตฟรีกันบ้างที่ช่องของโอมารุโปก้านะโปก้าโฮโลไลท์รุ่น5ของเราจัด TD Liveตอนวันเกิดของเธอเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาถึงจะบอกว่าเป็น TD Live วันเกิดของเธอเนี่ยแต่เซนเตอร์หลักในการแสดงกลับไม่ใช่โปก้าแต่เธอเลือกที่จะเป็นโปรดิวเซอร์และเชิญเพื่อนๆคนอื่นของเธอเนี่ยมาแสดงในไลฟ์โดยเพลงแต่ละเพลงที่ร้องเนี่ยทุกคนทุกเพลงเนี่ยโปก้าเป็นคนเลือกเองทั้งหมดงานนี้เลยเป็นคอนเสิร์ตที่เกสเนี่ยท่วมเวทีไปเลยก็คือจะมีเป็นก็คือคนร้องก็ร้องไปจะมีดีโปก้านี่ทำตัวเป็นดีเจเป็นไฮฟ์เกิลบ้างเป็นคนร้องเพลงลูกคู่อยู่ข้างเวทีบ้างขึ้นมาร้องเองเป็นลูกคู่เลยบ้างหรืออยู่ดีๆหายไปตัวไปดื้อๆปล่อยให้เกสร้องเพลงคนเดียวก็มีนะเซตลิสต์เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยต้องมีอายุกันพอสมควรทีเดียวเพราะถ้าเป็นคนที่ฟังเพลงญี่ปุ่นมาไม่นานเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินหลายเพลงอยู่โอ้ขุดเพลงของ TRF นะครับผมวง J-POP ดังสมัยยุค90ขึ้นมาร้องเลยคนที่มาร่วมสนุกรอบนี้ด้วยก็จะมีมินาโตะอควานะเพิ่งพูดไปเมื่อข่าวแรกนะในคอนนี้ก็โผล่มานะมีชิรานุยแฟนะครับซูโนะมากิวาตาเมะมีโทโคยามิโทวะตากุระมิโกะก็สนุกสนานกันกับเพลงเก่าบ้างใหม่บ้างเพลงดังบ้างไม่ดังบ้างเพลงมุมหรืออะไรที่หลายๆคนก็อาจจะลืมไปแล้วนะขุดมาให้ฟังแบบฟังแล้วต้องร้องหูเลยอะ
ก็ถ้าเกิดเอาถ้าเป็นเพลงการ์ตูนที่ดังๆหน่อยนะมีเพลงปิดของแมชชินดอวาคิซึซึคาไนนะชื่อไทยชื่อสงครามจากกลมนตาราตีของรักพิมพ์เพลงปิดอะครับมาวาเลเซสึเกสึกะหรือมีเพลงเรียลเวลนะที่เป็นเพลงเปิดของอนิเมะที่มันดังเงียบๆอะเพลงรู้สึกจะชื่ออนิเมะนี่จิรุยวะซุยไตชิมาชิตะมีชื่อไทยของเซนชูนะชื่อตัวฉันกับวันสิ้นโลกถ้าเป็นตัวนิยายนี่รู้สึกจะเป็นของเซนชูแล้วก็ตัวอนิเมะนี่เป็นของไทก้านะฮะแล้วก็เพลงสุดท้ายที่ปิดคอนเสิร์ตเนี่ยก็เป็นเพลงออริจินอลของโปก้าเลยโฮโลแกรมเซอร์คัสเวอร์ชันร้องหมู่6คน6คนที่มาร่วมแสดงในไลฟ์ของโปก้าแล้วก็ตัวโปก้าเองนั่นแหละซึ่งเพลงพวกนี้นี่ฟังกันเต็มๆเลย11เพลงยาวๆความยาวชั่วโมงนึงใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังกันได้กับคลิปที่ชื่อว่าโปก้าโปรดิวไซเคียวไอดอลกรุ๊ป TD Live นะฮะก็ไปดูในช่องของโปก้านั่นแหละข่าวต่อไปครับยังอยู่กับรุ่น5นะครับผมชิชิโร่โบตันคราวนี้เนี่ยได้ออกงานคู่กับโฮโลเกมเมอร์ที่ขึ้นชื่อว่าโคตรอึดของวงการอีกคนอินุกามิโคโรเนะโดยทั้ง2คนเนี่ยได้ถูกรับเลือกเป็นแอมบาสเดอร์ของเกมภาคต่อเกมฝั่งตะวันตกชื่อดังอยู่แล้วครับเพราะว่าโบตันนี่อะไรเขาเรียกว่าเจ้าแห่งเกมฝั่งตะวันตกอยู่นะครับผมเกมนี้ชื่อว่า Dying Light 2นะ Stay Human สำหรับคนที่ชื่นชอบการดูยูทูบเบอร์เล่นเกมเนี่ยก็น่าจะรู้จักเกม Dying Light อยู่นะเป็นเกมหนึ่งที่มักจะมีคนเล่นให้ดูอยู่เรื่อยๆเลยแนวเกมจะเป็นเกมแอคชั่น RPG นะแล้วก็ปน Survival Horrorแนวเกมจะใกล้ๆพวก Dead Island หรือพวก State of Decay นะครับผมถ้าคนที่ไม่คุ้นกับเกมฝั่งตะวันตกหน่อยอาจจะไม่เคยเล่นมาก่อนหรือไม่เคยดูมาก่อนเลยแต่ว่าเป็นเกมที่ดังมากในฝั่งตะวันตกนะซึ่งแคมเปญนี้เนี่ยยิงเริ่มแล้วนะซึ่งโบตันเนี่ยเริ่มเล่นเกมภาคแรกให้ดูของในช่องของเธอเมื่อวันที่อาทิตย์ที่30มกราคมที่ผ่านมาโดยโบตันนี่ก็เล่นและอธิบายเนื้อเรื่องแล้วก็เมคานิกต่างๆในเกมให้ได้ฟังนะซึ่งก็เป็นโบตันถนัดเกมแนวนี้อยู่แล้วและแคมเปญนี้เนี่ยก็จะมีต่อนะซึ่งโคโลเนะเนี่ยจะได้สตรีมเกมภาค2ในวันที่4กุมภาพันธ์แน่นอนในช่องโคโลเนะเป็นวันที่4กุมภาพันธ์นี้ก็เป็นเกมที่ไดอิงไลท์2วางจำหน่ายพอดีนะแล้วก็โบตันเนี่ยก็จะเล่นภาค2ต่อจากโคโลเนะอีกวันหนึ่งในช่องของเธอก็คือวันที่5กุมภาและไปจบที่คอลลาโบ4คนนะโบตันรามี่โคโลเนะมิโกะไม่ชัวร์ว่าเป็นช่องไหนนะเดี๋ยวอาจจะสัปดาห์หน้าอาจจะมาเล่าให้ฟังอีกทีถึงในวันพฤหัสที่6กุมภาพันธ์แฟนๆของ2ซิมเกมเมอร์ก็อย่าลืมตามไปให้กำลังใจเธอได้ในวันดังกล่าวนะย้อนกลับไปที่วันพฤหัสที่27มกราคมนะครับผมช่องคุณโรโบโกะโฮโลไลน์รุ่น0ของเราเนี่ยมีสตรีมฉลอง 800,000 ซับแล้วนะทีมของการฉลองนี้ก็คือโรโบโกะเนี่ยจะทำการคอลอินไปอย่างสมาชิกคนอื่นๆคนที่ถูกคอลอินเนี่ยก็ต้องร้องเพลงแรปแสดงความยินดีให้กับโรโบโกะอันนี้แปลกดีไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะโดยคนที่มาร่วมแรปฉลองในรอบนี้เนี่ยมีโคโยริกับลุยนะโฮโลคูนะโฮโลไลรุ่น5มีมัตสึริรุ่นที่1นะมีโชโกะกับซึบารุรุ่นที่2นะเป็ดลองแรปเป็ดลองแรปและคนหนึ่งที่ไม่ได้คอลอินมาแต่มีชื่อก็คือซุยเซเนี่ยแต่ซุยจังเนี่ยก็แต่งท่อนแรปมาให้โรโบโกะเนี่ยแรปให้แทนแบบนี้ก็ได้ด้วยเป็นสตรีมที่คุยกันยาวชั่วโมงนิดๆนะถ้าสนใจก็ไปดูย้อนหลังกันได้ที่ช่องของโรโบโกะนะฮะกลับมาที่ Holo EN กันบ้างวันที่พฤหัสที่27มกราคมที่ผ่านมาช่องโครนี่นะฮะพัสดีแห่งการเวลาของเรามีคอลลาโบรวมกลุ่มของ Holo Council ทั้ง5คนเลยจะพวกรุ่น2จอมปั่นนะจาก Holo EN นะเป็นสตรีมที่ทั้ง5สาวเนี่ยแปลงร่างเป็น5หนุ่มแล้วตั้งชื่อกลุ่มตัวเองว่า Ministry นะก็คล้ายๆ Council Council ก็คือสภานะ Ministry ก็คือสภาถ้าเกิดใครดูข่าวต่างประเทศบ่อยๆนี่พวกนะพวกกระทรวงทั้งหลายก็ใช้คำว่า ministry นะกลุ่มสาวๆก็จะแปลงกายเป็นกลุ่มหนุ่มๆนะ .jpg.png อะไรก็ว่าไปเนี่ยซานะเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นสังนะฟอน่าเปลี่ยนเป็นฟอนโคโน่เปลี่ยนโคนี่เปลี่ยนเป็นโครโน่นะถ้าเกิดเวอร์ชันหนุ่มเรียกโครโน่มุเมเป็นมุมังหรือมุแมแล้วแต่จะถนัดเรียกนะแล้วก็ฮาคอสเป็นเฮโกเฮโคโดยทั้งหมดเนี่ยก็ปรับเสียงตัวเองเป็นโทนต่ำแล้วก็ให้มันเป็นเสียงหนุ่มๆอ่ะถ้าเกิดใครเคยไปคาราโอเกะถ้าเกิดผู้หญิงไปคาราโอเกะเนี่ยเวลาเราปรับเสียงต่ำเนี่ยมันจะคล้ายผู้ชายขึ้นก็จะเล่นอะไรในแนวนั้นนะฮะแล้วก็รวมกันเนี่ยก็คือรวมกันแล้วก็ไม่ได้มาปั่นเป็นเสียงผู้ชายอย่างเดียวนะก็มาเล่นเกมชุดแจ็คบ็อกซ์กันนะก็จะมีเล่นกัน2เกมก็คือเกม Talking Point ซึ่งเป็นเกมที่ต้องพรีเซนต์ตามภาพที่มันขึ้นมาแล้วก็มีเกมยอดนิยมของแจ็คบอทนะที่หลายคนมักจะดูกันบ่อยๆก็คือชัมอัพซึ่งเป็นเกมที่ต้องวาดภาพคาแรคเตอร์ตามโจทย์ที่ได้รับ
อืมแล้วก็มาโหวตกันว่าคนดูเนี่ยชอบภาพไหนมากกว่ากันโอ้โหเกมนี้โคตรปั่นนะฮะเล่นโฮโลมิดก็เล่นกันสนุกมากฮะลองไปหาย้อนดูกันดูได้เป็นสตรีมที่เต็มไปด้วยมุกเสื่อมๆมากเลยนะมาทั้งคล็อกทั้งล็อกเกตนะอย่าให้อธิบายมากเลยเดี๋ยวช่องติดเหลืองนะแล้วก็ตบสตรีมด้วยการประกาศการดูเอทของกลุ่มมินิสทรีก็คงไม่ต่อแล้วแหละก็คงมาครั้งเดียวครับผมก็ใครที่อยากเห็นหนุ่มๆพวกนี้ก็ตามได้ในอาร์ไคฟ์วิดีโอของทางโครนี่นะมาที่ดิจิซังจี EN กันบ้างโอ้โหดิจิซังจี EN มีคอลลาโบโคตรใหญ่เลยเมื่อเพิ่งสตรีมไปเมื่อ31มกราคมที่ผ่านมานี่เอง All ดิจิซังจี EN Among Us สมาชิกดิจิซังจี EN ทั้งหมด15คนเลยนะตอนนี้ดิจิซังจี EN มีทั้งหมด15คนนะทั้ง15คนเนี่ยมาร่วมเล่นเกม Among Us กันเวลาสตรีมกว่า4ชั่วโมงเล่นกันทั้งหมด8เกมนะ1เกมอุ่นเครื่องแล้วก็7เกมที่เล่นกันจริงจังนะโอ้โหสับสนปั่นป่วงโรมานโรเวงหักหลังกันแบบนี่ขนาดไม่ใช้ proximity chat นะครับผมที่เป็นแค่เกิดใครเคยเห็นโฮโลไลน์เขาเวลาอยู่ใกล้กันเนี่ยถ้าคุยกันมันจะได้ยินด้วยไม่มีฟังก์ชันนี้ในไลฟ์นี้นะแต่แค่นี้ยังปั่นป่วนเลยนะใส่ร้ายทรยศหักหลังด่าทอกันเป็นว่าเล่นเลยแต่พอไม่ใช้ proximity chat เนี่ย importer ก็จะชนะบ่อยหน่อยแต่สตรีมรอบนี้ออกมาสูสีนะไม่ได้แบบอิมพอร์ตเตอร์ชนะขาดรวด7เกมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกจะราวเนี่ย 4-3 ราวเนี่ยนะฮะซึ่งไม่ขาดมากเสียดายน่าจะใช้ proximity chat แต่ว่ารอบนี้ก็เห็นว่าคนดูเยอะนะประสบความสำเร็จดีก็อาจจะมีรอบต่อไปก็ได้ก็เล่าสั้นๆแค่นี้ก่อนครับเพราะมัน15คน7เกมนะถือให้เล่าละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวเป็นชั่วโมงเอาถ้าเกิดมีโอกาสได้เรียบเรียงได้เล่านี้เดี๋ยวคงเอามาเล่าในเป็นเทปแยกหรือว่ามาเป็นในเจปังคันตาอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็ขอปิดรายการด้วยวีทูเบอร์ที่ไม่ใช่โฮโลไลท์กับดิจิซังจีบ้างครับผมแต่เราก็น่าจะคุ้นหน้ากันดีนะอาจารย์อีดาโปจีฮะวีทูเบอร์นักวาดการ์ตูนชื่อดังผู้วาดการ์ตูนเรื่องอาเนนินารุโมโนชื่อไทยชื่อว่าปีศาจที่สาวและเรื่องราวฤดูร้อนของผมที่ช่อง YouTube ของโปจิมารุโปจิโกยะชาแนลนะฮะหายไปจากการสตรีมสดกว่า3เดือนเนี่ยมีกลับมาให้คุยให้หายคิดถึงคุยเล่นเมื่อตอนต้นมกราที่ผ่านมา1คลิปนะแล้วก็เมื่อ20มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ได้ทำการสตรีมวาดรูปครับผมแล้วก็มีโชกาชาด้วยจากเกมมาจองโซครับผมเซิร์ฟญี่ปุ่นซึ่งเป็นเกมเล่นไพ่นกกระจอกเนี่ยทีนี้อาจารย์โปจิอ่ะแกได้ไปวาดตัวละครใหม่ของเกมนี้ครับผมชื่อว่าโอโนเดระนานาฮะเป็นตัวละครนะเปิดสตรีมมาอาจารย์แกก็กาชาหาตัวละครนี้ก่อนเลยซึ่งดูไม่สนุกหรอกเพราะกดไม่กี่ครั้งอาจารย์แกก็ได้รู้สึกกดได้นี่ประมาณเพิ่งเริ่มไป20นาทีเองนะแล้วก็ไม่ได้กดจริงจังนะคือเมามอยก่อนตามภาษาคนไม่ได้คุยกันมานานแล้วก็อวดลูกสาวซะเยอะนะครับผมพอกดได้แล้วก็โชว์การสกิลการวาดตัวละครด้วยโปรแกรมคลิปสตูดิโอเพจนะเครื่องมือที่แกใช้วาดนี่ก็จะเป็น iPad Pro 13ใครที่ใช้อุปกรณ์และโปรแกรมเนี่ยวาดภาพอยู่ก็น่าจะได้ประโยชน์จากการดูการวาดรูปของอาจารย์ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมก็เป็นสตรีมล่าสุดในอาร์ไคฟ์ของอาจารย์โปจิเลยถ้าเกิดดูก็คือไปดูที่คลิปทุกคลิปอะครับผมแล้วก็เรียงลำดับเวลาใหม่ไปเก่าเนี่ยจะเจอปกเป็นเจแวนโนตมสไตล์อาจารย์โปจิแกนะครับผมอยู่อันแรกเลยก็คลิกไปแล้วไปตามชมกันได้ครับก็นี่ก็คือรายการ VTuber New Style เจปังเจแปนนะครับผมเทปแรกออกอากาศให้ฟังกันถ้ามีข้อติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปทางผมก็จะพร้อมนำข้อติชมเนี่ยฮะไปปรับปรุงรายการเทปหน้าให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากรายการที่เป็นเทปแล้วเนี่ยของเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีการไลฟ์สดพูดคุยกันในทุกวันศุกร์ซึ่งก็อาจจะเป็นบอลคุยเดี่ยวบ้างเป็นเทปเจปังคันตาก็จะมีผมบ้างหรือบางทีก็จะเป็นคุณอัพนะครับผมหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีบูบูมาช่วยคุยเรื่องทั่วๆไปหรืออาจจะเป็นเทปสกู๊ปพิเศษที่เป็นไลฟ์ตามเวลาโอกาสนะฮะก็อย่าลืมติดตามชมกันถ้าฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามลูกละครั้งหรือสมัครสมาชิกกันได้นะฮะส่วนวันนี้เนี่ยรายการ VTuber New Style เจปังเจแปนก็ขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่เทปหน้าในช่องเจปังเจแปนนะฮะคุยเรื่องปังตำเรื่องว่าวเล่ามุมญี่ปุ่นเล่ามุมญี่ปุ่นแบบย่อยง่ายนะจนต้องร้องว่าสูงโง่นะฮะสำหรับเทปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม